นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้เป็นต้นไปเป็นเวลาฟังธรรมเพื่อการปฏิบัติธรรมะในขณะเดียวกันก็เป็นการนั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินั้น คือให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตาตั้งใจฟังธรรมแล้วก็นึกคำบริกรรมพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในบัดนี้ไม่ต้องไปคิดนึกเรื่องราวภายนอกการรวมจิตใจให้สงบตั้งมั่นนี่แหละเป็นอุบายธรรมอันสำคัญเพราะว่าในพุทธศาสนานี้มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเป็นประธานได้บำเพ็ญบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้มาตรัสรู้เป็นพระสัพพัญโญพุทธเจ้าผู้มีพระนามว่าโคดมมโคตพระเจ้าโคพระพุทธเจ้าโคดมเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วก็มีเมตตาแก่สัตว์มีกรุณาสงสารสัตว์มีมุทิตาคอยยินดีเมื่อเขาได้ดีมีอุเบกขาคือเมื่อสิ่งใดสุดวิสัยเหลือวิสัยพระองค์ก็วางเฉยได้ไม่ไปเป็นทุกข์เป็นร้อนกับมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีพรหมวิหารทั้งสี่คือมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแก่สัตว์โลกคำว่าสัตว์โลกครอบไปทั้งมนุษย์ด้วยมนุษย์ก็ยังเป็นสัตว์โลกอยู่ตลอดจนถึงสัตว์สิ่งเดรัจฉานจะเป็นสัตว์บกก็ดีสัตว์น้ำก็ตามเล็กที่สุดจนมองไม่เห็นด้วยตาหนังก็ตามใหญ่โตที่สุดสัตว์บกก็ถึงเป็นช้างก็ตามสัตว์น้ำก็ปลาวาฬพระองค์ก็มีความเมตตาหมดเป็นผู้เมตตาครอบโลกก็ว่าได้การภาวนา เป็นกิจกรรมภายในของแต่ละบุคคล ในสมัยพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่พระองค์ก็เทศนาสั่งสอนมนุษย์และเทวดาไม่ได้ท้อไม่ได้ถอยนับตั้งแต่พระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าตั้งแต่อายุได้35ปีจนถึงอายุได้80ปี นับว่าเป็นเวลายาวนานพอสมควรถ้านับอายุของพระองค์ตั้งแต่ได้ตรัสรู้จนถึงนิพพานที่เทศนาสั่งสอนนั้นก็45ปีบริบูรณ์ก็นับว่ามีอายุยืนยาวคราวไกลอยู่แต่พระองค์ก็เป็นผู้ตัดผู้ชี้แจง
แสดงธรรมให้สาวกคือพวกเราทั้งหลายตั้งใจประพฤติปฏิบัติภาวนาละกิเลสของตัวเองไม่ใช่พระองค์มาละกิเลสความโกรธความโลภให้แก่โกรธโลภหลงให้แก่มนุษย์เทวดาพระองค์เป็นผู้สั่งสอนบอกเล่าสั่งสอนแนะนำธรรมิกาอุบายต่างๆให้หยิบยกไปสอนใจของตัวเองทรมานจิตใจของตัวเองจนได้บรรลุมรรคผลเป็นฝ่ายภิกษุภิกษุณีเรียกว่าฝ่ายนักบวชเป็นอุบาสกอุบาสิกาเรียกว่าฝ่ายนักบ้านแต่ภาวนาทำความเพียรละกิเลสได้เหมือนกันแต่บัดนี้เราก็ได้เห็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ก็คือว่าพระสัตถูพระเจดีย์พระพุทธรูปพระธรรมคำสั่งสอนและเห็นสมณะชีพรามนักบวชแสดงว่าเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเมื่อเราได้รู้ได้เห็นอย่างนี้ก็ย่อม เข้าใจได้ในใจเต็มใจของเราทุกคนว่าพระพุทธเจ้านั้นมีตัวมีตนจริงในสมัยท่านยังมีชีวิตอยู่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีจริงธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าก็มีจริงจนตลอดทุกวันนี้ก็ยังมีพระสงฆ์สามัญเณรผ้าขาวนางชีฤาษีนักบวชยังสืบเนื่องกันต่อมาให้เราทุกคนเห็นว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายมีจริงเมื่อท่านเลื่อมใสในพุทธศาสนาแล้วพุทธสาวกในครั้งพุทธกาลท่านทำอะไรท่านก็บำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาทำความเพียรละกิเลสบริกรรมภาวนามีพุทโธพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกเป็นต้นท่านทำกันมาอย่างนั้นได้รับความสุขกายสบายใจหรือว่าได้บรรลุมรรคผลถึงซึ่งนิพพานทั้งญาติทั้งโยมทั้งพระภิกษุสงฆ์สามัญเณรผ้าขาวนางชีฤาษีได้สำเร็จเป็นพระโสดาเป็นพระสกิทาคาเป็นพระอนาคาที่สุดก็เป็นพระอรหันตาพ้นทุกข์พ้นภัยได้ทุกอย่างชีวิตแต่ดับแล้วก็ดับขันเข้าสู่นรกผ่านไปแม้พวกเรายังมีชีวิตจิตใจอยู่ในโลกก็อย่าได้ประมาทถ้าเราตั้งใจดีภาวนาจริงๆรักษาศีล5ศีล8ศีล10 227ว่าพระสวดมนต์สนใจในพุทธศาสนาภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกก็อาจจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้เหมือนกันเพราะว่าพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้ายังมีอยู่ในโลกผู้ใดทำตามพระธรรมพระวินัยพระวินัยคือข้อให้ละเว้นอย่างว่าหลักศีล5ศีล8จนไม่ละเว้นจากการฆ่าสัตว์
ละเว้นจากการลักขโมยเว้นละเว้นจากประพฤติผิดในกามเว้นจากมุสาวาทเว้นจากดื่มกินสุราเมรัยเป็นต้นเหล่านี้เป็นอุบายธรรม เป็นศีลเป็นธรรมยังมีอยู่ในพุทธศาสนาการภาวนาเป็นนโยบายให้รวมจิตรวมใจเข้ามาภายในให้ใจตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่ให้หลงไหลไปตามโลกเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ให้ใจนึกน้อมอยู่ในคุณพระพุทธเจ้าเอาคุณพระพุทธเจ้ามาเป็นที่พึ่งที่ว่าพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิเป็นการปฏิญาณในจิตในใจกายวาจาจิตของเราว่าเอาพระพุทธธรรมประสงค์เป็นสรณะที่พึ่งที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าทานศีลภาวนาเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของข้าพเจ้าสิ่งเหล่านี้แหละเป็นการฝึกฝนอบรมจิตใจของคนเราแต่ละบุคคลให้มีความสงบตั้งมั่นอยู่ในจิตในใจไม่ให้ฟุ้งซ่านลำคาญไปภายนอกคือใจคนเรานั้นเวลานี้เมื่อเรายังเลือกละกิเลสตัณหามานะทิฏฐิยังไม่ได้ตัวคนเรามันก็มีสองใจใจหนึ่งนั้นใจยังลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เป็นจิตใจที่ยังเพลิดเพลินไปตามกิเลสอันนี้ก็ใจหนึ่งแต่ว่าเป็นใจลุ่มหลงใจหนึ่งนั้นถ้าภาวนาเลิกละความโลภทั้งหลายนั้นได้ชื่อว่าใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายผู้ภาวนาละกิเลสแล้วถ้าเราไม่ทอดทุละเราตั้งอกตั้งใจประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเรื่อยไปก็ไม่เหลือวิสัยอยู่ในวิสัยทุกคนจะต้องทำได้ปฏิบัติได้เพราะว่าพุทธสาวกในครั้งโน้นครั้งพุทธกาลสมัยพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายยังมีมากท่านทำได้ปฏิบัติได้กิเลสความโกรธมันร้อนไหม้ในหัวใจอย่างเราๆท่านสาวกของพระพุทธเจ้าท่านเลิกได้ละได้ท่านตัดได้ท่านฆ่ามันตายไปได้กิเลสความโลภะอยากได้ก็เหมือนกันท่านละได้ท่านตัดได้ท่านทำลายได้กิเลสความหลงไม่ว่าหลงนอกหลงในหลงกายหลงใจหลงหน้าหลงตาหลงชื่อหลงเสียงสาวกท่านละได้ท่านทำลายได้ท่านฆ่ามันตายไปจิตใจของท่านก็สบายการให้ภาวนาพุทโธพุทโธก็เพื่อจะเข้าไปละไปตัดไปทำลายไปฆ่ากิเลสคำว่ากิเลสกิเลสนั้นก็คือจิตโกรธจิตโลภจิตหลงจิตอันนี้เป็นจิตธรรมดาสามัญกิเลสเมื่อกระทบไม่ดีก็โกรธเมื่อกระทบสิ่งที่ดีก็ชอบอกชอบใจอันนี้แหละจิตกิเลสมันเป็นอย่างนี้เราต้องตั้งใจปฏิบัติภาวนานึกน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธมานึกมาเจริญไว้ในหัวใจ
ให้ได้ทุกลมหายใจเข้าหายใจออกสูดหายใจเข้าไปก็พุทโธเสียทีหนึ่งลมหายใจออกมาก็พุทโธอีกทีหนึ่งเอาให้มันตามทันกับลมหายใจจิตใจก็จะได้ตั้งมั่นอยู่ในตัวในใจสม่ำเสมอเมื่อใจนึกน้อมได้อยู่ทุกลมหายใจใจที่รู้ที่ฟังได้ยินเสียงอยู่นี่แหละเมื่อนึกเจริญให้มากทำให้มากแล้วก็จะมีสติความระลึกได้ใจก็จะเป็นสมาธิจะตั้งมั่นสงบอยู่ได้ในตัวในใจของตัวเองความว่าเววิตกวิจารต่างๆก็จะหายอันตรธานไปเองถ้าเราภาวนาให้สงบถ้ามันไม่สงบก็เพราะเราตั้งใจน้อยภาวนาน้อยนึกน้อมมันน้อยมันก็เป็นธรรมดาถ้าเรานึกเจริญให้มากทำให้มากพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าภาวิตาภะอุริกตาให้เจริญให้มากทำให้มากนึกอยู่เสมอในหัวใจของตัวเองคำว่าพุทโธพุทโธมันไม่เฉพาะแต่เสียงสำเนียงภาษาเท่านั้นพุทโธหมายถึงพระพุทธเจ้าสมัยเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นมนุษย์ตัวตนเหมือนคนเรานี่แหละแต่ว่ามนุษย์พระพุทธเจ้านั้นเป็นมนุษย์พิเศษร่างกายสังขารของท่านก็เป็นพิเศษเพราะว่าท่านบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนามามากมายจนเหลือล้นพ้นประมาณในการทำดีของท่านพระวรกายหรือสำเนียงเสียงภาษากบเลาะจิตใจก็ดีไม่โกรธโลภหลงเหมือนใจมนุษย์คนเรานั่นคือว่าบุญกุศลท่านทำมากท่านภาวนาบ่อยๆท่านภาวนาอยู่เสมอท่านนึกมองเห็นความตายในสมัยที่ท่านยังไม่ได้ตายว่าความตายนั้นจะมาถึงองค์ท่านอยู่ผลที่สุดก็มาถึงได้อายุท่านยังไม่ถึง90ยังไม่ถึง100ปีแค่80บริบูรณ์ก็มาทันเข้าก็จำเป็นดับขันเข้าสู่นฤหัสถ์ล่วงเลยมา 2,528 ปีนี่แล้วก็นับว่าเป็นเวลายาวนานพอสมควรอยู่แต่ถึงกระนั้นก็ตามพระธรรมพระวินัยสัทธุศาสนาคำสอนของพระองค์ก็ยังเจริญรุ่งเรืองมีอยู่ในโลกในพุทธศาสนาส่วนอุบาสกอุบาสิกาก็ยังเลื่อมใสศรัทธาส่วนพระภิกษุสามเณรนักบวชสมณะชีพรามทั้งหญิงทั้งชายก็ยังทำตามมีอยู่สิ่งเหล่านี้แหละแสดงว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงเราจะต้องเคารพสักการะบูชาภาวนาพุทโธพุทโธในหัวใจเอาจิตใจของเราให้อยู่มั่นคงให้ได้ใจคนเรานั้นมันไม่เชื่อพุทโธไม่เชื่อพระพุทธเจ้าใจนี่มันชอบเชื่อพยามารคือกิเลสกิเลสความโกรธมันชอบกับกิเลสความโกรธใจเรามันยังเป็นใจกิเลสอยู่ยังไม่ได้ละมันก็ชอบกิเลสความโกรธชอบกิเลสความโลภชอบกิเลสความหลงมันชอบความหลงความรู้ไม่ค่อยชอบจึงจำเป็นต้องบริกรรมภาวนาพุทโธในใจให้มากมากเรียกว่าภาวิตาบาโหรีกตาเจริญให้มากนึกให้มากเอาให้มันท่วมท้นกิเลสตัณหามานะทิฏฐิจ
จนกิเลสธรรมดาสามัญดับไปได้เหลือแต่จิตใจบริสุทธิ์สงบระงับตั้งมั่นตั้งอยู่ในสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเรียกว่าสมถวิปัสสนาสมถวิปัสสนาภาวนานะมิโตปะลังเมื่อใจของเรามั่นคงอยู่ในสมถกรรมฐานทำใจให้สงบอยู่ในวิปัสสนากรรมฐานกำหนดพิจารณาให้เห็นโลกนี้ว่าเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเต็มไปด้วยทุกข์เต็มไปด้วยสิ่งที่จะมายึดถือเป็นตัวตนของเราจริงๆไม่ได้พึ่งอื่นพึ่งไม่ได้แต่ว่าพึ่งธรรมวินัยสัตถุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าพึ่งศีลพึ่งสมาธิพึ่งปัญญาพึ่งวิชาวิมุตติอันนี้พึ่งได้คนเราก็พึ่งจริงๆไม่ค่อยได้เพราะคนเรามันก็ตายได้เหมือนกันเด็กก็ตายได้คนหนุ่มก็ตายเป็นคนแก่คนชรายิ่งตายเร็วเราจะไปพึ่งคนก็ไม่ได้ต้องพึ่งธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าพึ่งภาวนาทำใจให้สงบให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกลมหายใจเข้าออกนี่แหละเป็นอุบายที่พระพุทธเจ้าเอามาภาวนาเพราะว่าธาตุลมนั้นคนเราทุกคนทั้งมนุษย์และสัตว์สิ่งเดรัจฉานอาหารที่ละเอียดอาหารที่กินไม่อิ่มไม่พอสักทีก็ได้แก่ลมหายใจหายใจตั้งแต่เกิดมาจนแก่ชราจนตายแหละตายเมื่อใดจึงจะหยุดลมหายใจอนาปาลมหายใจเข้าออกนี้ให้นึกพุทโธให้ได้ทุกลมหายใจหรือนึกว่าตัวเรานี้จะต้องตายทุกลมหายใจเข้าจะต้องตายทุกลมหายใจออกถ้าหมดลมหายใจเมื่อใดเวลาใดเราก็ตายด้วยกันทางนั้นให้เตือนใจเราไม่ให้ประมาทมัวเมาไปตามอำนาจกิเลสความโกรธอำนาจกิเลสความโลภอำนาจกิเลสความหลงไม่ให้มาพัวพันในจิตให้จิตใจของเรามั่นคงในคุณพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธในใจทุกลมหายใจเข้าออกเอาจนจิตใจสงบตั้งมั่นนั่งอยู่ก็สงบได้ยืนอยู่ก็ให้สงบได้เดินไปมาที่ไหนก็สงบได้นอนอยู่ยังไม่หลับก็ภาวนาให้ใจสงบระงับได้เพราะการภาวนานั้นจะต้องภาวนาให้ได้ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนหรือว่าทุกลมหายใจเข้าออกสิ่งเหล่านี้คือว่าต้องทำต้องปฏิบัติไปนานๆจึงจะเข้าใจถ้าเราทำไปทีละน้อยละน้อยไม่ประมาทไม่ว่าอยู่ที่นี่อยู่ที่ไหนก็ตามในคืนหนึ่งหนึ่งก่อนที่เราจะหลับจะนอนให้กราบพระไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาทำใจของตนให้สงบระงับเยือกเย็นสบายเสียก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอนทุกๆคืนไม่ว่าเป็นหญิงก็ทำได้เป็นชายก็ทำได้เด็กก็ทำได้คนแก่คนชราก็ทำได้เหมือนกันเพราะการภาวนาไม่เหมือนการรักษาศีลการภาวนานี่เด็กเล็กๆขนาด6ขวบ7ขวบสมัยครั้งพุทธเจ้าโน้นท่านภาวนาได้บรรลุมรรคผลถึงนิพพานได้ ไม่เลือกแต่คนสมัยนี้นั้นเรียกว่าความลุ่มหลงมัวเมามันมีมากเลยหาเวลาภาวนาไม่ค่อยจะได้เราต้องตั้งใจ
ตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปว่าเราเป็นคนมีบุญกุศลยังอยู่รักษาชีวิตของเรามาด้วยบุญกุศลเราก็ได้มานั่งภาวนาเดี๋ยวนี้ขณะนี้ก็ให้เพียรพยายามทำจิตทำใจของเราให้มีความสงบระงับตั้งมั่นไปทุกวันทุกคืนอย่าได้ประมาทผู้ใดไม่ประมาทภาวนาได้อยู่ทุกลมหายใจผู้นั้นแหละจะได้รับความสุขกายสบายใจชั่วชีวิตที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาได้ยินได้ฟังธรรมะคำสั่งสอนอันเป็นธรรมเกี่ยวโยงถึงการประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลชื่อว่าการได้ยินได้ฟังเช่นนี้เป็นของหาได้ยากแม้จะยากขนาดไหนเราก็ได้ยินได้ฟังอยู่เราก็ชื่อว่ายังมีบุญบารมีอยู่จงพากันตั้งอกตั้งใจทำจิตทำใจของตนให้สงบระงับอย่าได้ปล่อยไปตามอำนาจกิเลสทางตากิเลสทางหูกิเลสทางจมูกกิเลสทางลิ้นทางกายทางใจไม่ให้ออกไปภายนอกให้ทบทวนกระแสเข้ามาภายในมารวมมาสงบอยู่ในตัวในใจของเราที่เราฟังธรรมอยู่นี่ก็ดีหรือนอกจากนี้ไปเรานึกพุทโธพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกอยู่ก็ให้สังเกตรวมจิตใจเข้าไปที่ตรงนี้ส่วนเรื่องราวภายนอกโน้นไม่ต้องให้มันไปทำมันกว้างออกไปภายนอกเท่าไรก็ยิ่งห่างไกลพระธรรมพระวินัยสัตถุศาสนาทั้งนั้นถ้ารวมมาอยู่ในตัวในกายในหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบดูร่างกายสังขารของเราเองนี่เต็มไปด้วยพุโคโลหิตเต็มไปด้วยเนื้อหนังมังสังเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆในสถานที่นี้แหละจะเป็นที่ร่มเย็นเป็นสุขไม่ทุกข์ร้อนประการใดถ้าเราภาวนาทำใจให้สงบตั้งมั่นได้เมื่อใดเวลาใดตัวเราเองใจเราเองก็จะเห็นผลด้วยตนเองไม่ต้องไปถามบุคคลผู้อื่นเราต้องตั้งอกตั้งใจรวมจิตรวมใจให้เข้ามาภายในไม่ให้ไปตามภายนอกคนอื่นผู้อื่นเขาไม่ทำช่างเขาให้จิตใจของเราตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอยู่ทุกเวลาทั้งนั่งทั้งนอนทั้งยืนทั้งเดินทั้งไปทั้งมาที่ไหนก็ตามไม่เลือกว่ากลางวันกลางคืนตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาเอาจนจิตใจของตนนิ่งแน่วเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวสงบโยในกายวาจาจิตของตนให้ได้นี่แหละผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายจงพากันตั้งอกตั้งใจให้โยในธรรมะปฏิบัติคือเอาพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้ามาเสี่ยมสอนหัวใจของเราให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกจิตใจจะได้มีความสงบระงับเยือกเย็นสบายฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายถ้ากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญดีวังก็มีด้วยประกาศฉันนี้สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโกวินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีเทคายุโกภวะอะติวาตนาสิริสนิจังวุฒาปัจจาดิโนจัตตาโรธัมมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลัง